สวัสดีครับช่อง War Channel นะครับผมวันนี้ก็จะมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเรื่องโปรแกรมตัดต่อวิดีโอก็คือโปรแกรม CapCut Version PC นะครับผมซึ่งตัวของโปรแกรมตัดต่อตัวนี้เนี่ยจะมีการเก็บข้อมูลนะครับในกรณีที่เราสร้างโปรเจกต์งานนะครับไม่ว่าจะสร้างขึ้นมาเท่าไหร่จะโดนโยงไปเก็บที่ไดร์เนี่ยตามที่เขาตั้งค่าเริ่มต้นไว้นะครับผมก็คือเขาจะมีการทำลิงก์ไว้นะครับโดยที่เอาไปฝากไว้ที่ไดร์ C ซึ่งไดร์ C เป็นไดร์สำคัญของโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์เราก็เพราะเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการรันโปรแกรมด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นพอเราสร้างโปรเจกต์เยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับทีละนิดทีละนิดโดยที่เราก็นึกไม่ถึงนะครับว่าพอนานๆไปเนี่ยขนาดเนื้อที่ที่ต้องใช้ในการเก็บข้อมูลเนี่ยมันจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับท้ายสุดมันก็ไปเบียดบางพื้นที่ในการรันโปรแกรมของไดซีนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าวิธีการแก้ง่ายๆในการเปลี่ยนนะครับสถานที่ในการเก็บข้อมูลของโปรเจกต์ต่างๆใน CapCut PC เนี่ยทำยังไงไปชมกันครับครับเราก็มาเริ่มจากเข้าไปที่โปรแกรมนะครับคลิกที่ CapCut ตัวนี้นะครับผมปั๊บเข้ามานะครับก็จะเจอกับหน้า New Project นี้นะครับผมซึ่งหลังจากเข้ามาเราก็เข้ามาที่นี่ต่อนะครับ Setting นะครับผมซึ่ง Setting นี้เราจะมาแก้ไขในส่วนของ Setting นี่นะครับผมซึ่งในหน้าของหน้าต่างของ Setting เนี่ยจะมีอยู่2 ส่วนนะครับที่เราจะเข้าไปแก้ไขในของลิงก์นะครับก็คือส่วนแรกคือ Project นะครับผมเราจะแก้ในส่วนของ Save to นะครับแล้วก็ Material Download Path นะครับผมคือตัวนี้แล้วก็ส่วนที่2ก็คืออะไรเนี่ย performance นะครับตรง performance เนี่ยตรงนี้เราจะมาแก้ในส่วนของ proxy นะครับ proxy นี้เราจะมาแก้ลิงก์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะเริ่มจากอันแรกก่อนในส่วนของ project นะครับผมก็ในส่วนของ project นี้นอกจากที่เราจะแก้ของเรื่องของลิงก์แล้วเนี่ยเรามาดูตัวนี้ด้วยก็ได้นะครับเนี่ยก็คือการเก็บข้อมูลไว้เนี่ยคือจะ delete มั้ยเนี่ยของผมเนี่ยผมจะมาแก้เป็นทุก30วันนะครับผมจะให้ล้างข้อมูลสักทีนึงนะครับผมนะครับทีนี้เราอีกเรื่องนึงนะครับก่อนที่เราจะแก้ลิงก์เนี่ยผมแนะนำให้ไปสร้างเขาเรียกโฟลเดอร์นะครับในไดรฟ์ที่เราจะเปลี่ยนลิงก์ไปรอไว้เลยนะครับผมซึ่งของผมนี่จะเปลี่ยนจากไดรฟ์ C นี่ให้ลิงก์ไว้เก็บข้อมูลที่ไดรฟ์ D-Doc นะครับผมก็คือเดี๋ยวผมเอาขึ้นให้ดูนะครับเนี่ยในไดรฟ์ D นะครับผมได้ดีผมค่อนข้างจะมีเนื้อที่เยอะผมก็จะสร้างโฟลเดอร์ไว้นะครับคือผมสร้างไว้ในโปรแกรมแล้วก็ CapCut นะครับให้ชื่อรู้ว่าโปรแกรมอะไรแล้วผมก็สร้างโฟลเดอร์ย่อยลงไว้3อย่างเลยก็คืออย่างแรกคือ Save to นี่เห็นมั้ย Save to ตรงนี้นะครับกับ Save to เนี่ยให้มันชื่อเดียวกันเราจะได้นึกออกนะครับว่าเป็นลิงก์ที่เราแก้มาแล้วตรงที่2นี่ครับนะครับ Material Download Path นี่นะครับผมก็สร้างโฟลเดอร์ไว้รอเหมือนกันนะครับและส่วนที่3ก็คือที่อยู่ใน performance นะครับที่เป็น Foxy เนี่ยผมก็มาสร้าง Foxy file ไว้นะครับเราดูชื่อให้เรานึกออกเลยนะครับผมทีนี้หลังจากที่เราสร้างโฟลเดอร์รอไว้ที่ไดรฟ์ D-Doc นะฮะเราก็ปึ๊บมาแก้ได้แล้วนะฮะทีนี้ก็คือ Save to เราก็มาแก้ตรงนี้นะครับกดปั๊บเข้าไปนะครับผมเราก็ไปเลือกที่ไดรฟ์ D นะครับผมแล้วก็นี่ฮะหาคำว่าโปรแกรมCapCut 2023แล้วก็เมื่อกี้เป็นเรื่องอะไร Save to ใช่ไหมครับผมก็กดมาที่ Save to นะครับแล้วก็ Select Folder เรียบร้อยเห็นไหมฮะชื่อเปลี่ยนไปที่ไดรฟ์ D แล้วทีนี้ข้อมูลทุกอย่างที่เวลาเราเซฟเนี่ยมันจะไม่เป็นภาระที่ไดรฟ์ C-Cat นะครับมันจะไปที่ ไดรฟ์ D-Doc นะฮะอย่างที่2นะครับตรง Material นะครับ Material Download Path นะฮะแล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์ย้อนกลับออกไปนะครับผมเมื่อกี้อยู่ที่เดี๋ยวผมย้อนกลับมาที่ตรงไดรฟ์นี้ก่อนนะไดรฟ์ดีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็โปรแกรมนะครับแล้วก็ CapCut นะครับแล้วก็ Material Download Path นี่พอคลิกเสร็จแล้วก็มาเลือก Select Folder นะครับเห็นไหมฮะเรียบร้อยแล้ว2 อย่างเลยนะครับผมกลายเป็นไปที่ไดรฟ์ดีแล้วต่อไปอย่างที่2นะครับผมซึ่งตัวนี้จริงๆตัวนี้เนี่ยยิ่งทำโปรเจกต์ขึ้นมาเยอะๆนะมันจะกินเนื้อที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมก็คือตัว Foxy เนี่ยก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับนี่ตอนนี้อยู่ไดรฟ์ C ใช่ไหมครับผมเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนะครับเหมือนเดิมเข้าไปที่ไดรฟ์ D ก่อนนะครับผมแล้วก็โปรแกรมนะครับผมแล้วก็ CapCut นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น Foxy file นะครับผม Selectนี่ครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นไดรฟ์ดีแล้วนะครับก็คือต่อไปเนี่ยเวลามีทำโปรเจกต์แล้วก็ทำ
เขาเรียกอะไรตัวย่อไฟล์ Foxy เนี่ยทั้งหมดก็จะโยงไปที่ได้ดีซึ่งมีพื้นที่ให้วิ่งเล่นเยอะกว่านะครับผมแล้วตัว Foxy เนี่ยจะเล่าให้ฟังนิดนึงก็คือมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเผื่อบางคนอาจยังไม่ทราบนะครับก็คือเวลาเราไปเก็บฟุตเทจมาแล้วแต่ละไฟล์ที่เราเก็บมามันจะใหญ่มากเลยเพราะเราจะถ่ายมาด้วยความสวยเต็มพิกัดนะครับผมเวลาเราเอามาลงที่โปรแกรมตัดต่อแล้วเนี่ยมันจะเกิดความแบบว่ากินเนื้อที่มโหฬารมากเลยพอลงฟุตเทจลงพร้อมกันตุ้มเข้าไปนะครับผมมันก็จะเกิดอาการหน่วงช้าขึ้นมาเพราะฉะนั้นโปรแกรมเขาก็เลยมีตัวนี้มาช่วยก็คือเป็นการ Foxy ก็คือเป็นการย่อไฟล์ให้เล็กลงนะครับจาก4กิกอาจจะเหลือไม่ถึง100เมกอย่างนี้นะครับผมว้าวคือจะย่อลงเหลือเล็กมากแล้วคราวนี้ไอ้ไฟล์ที่มันสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยที่ขนาดเล็กอ่ะที่ว่าจาก4กิกใช่ไหมครับมาเหลือสัก100เมกอย่างนี้ใช่ไหมไอ้100เมกนี่แหละที่เป็นไฟล์Foxy ที่เราอยู่ที่หน้านี้ที่เป็นพื้นที่เก็บเนี่ยคือทุกครั้งที่เราย่อ Foxy เนี่ยมันจะสร้างไฟล์ใหม่ไฟล์ใหม่สร้างไฟล์ใหม่มาขึ้นมาเยอะเลยทั้งหมดจะไปกองอยู่ที่ในโฟลเดอร์ Foxy ซึ่งของเก่าอยู่ที่ไดซีซึ่งพอนานเข้ามันจะมโหฬารมากเลยนะแล้วมันก็จะทำให้ไดซีเต็มโดยที่เรางงเลยว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดูไดซีมันเต็มขึ้นมาขึ้นแถบแดงขึ้นมาเลยว่าเนื้อที่จะเต็มแล้วอะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้จะเป็นการแก้ปัญหาที่ว่านี้นะครับผมแล้วก็อีกทางเลือกหนึ่งนะครับกรณีที่เราไม่ใช้จะไม่ใช้ Foxy เราสามารถไปใช้โปรแกรมเสริมซึ่งดาวน์โหลดฟรีซึ่งก็คือโปรแกรม Format Factory นะครับผมทำไมถึงไม่ต้องใช้โปรแกรมเสริมขึ้นมาทั้งที่โปรแกรมตัดต่อเขามีเมนูไอตัว Foxy ให้เราแล้วก็เพราะว่า Foxy เนี่ยมันจะย่อได้สักประมาณเท่าไหร่นะผมจำไม่ผิดเดี๋ยวเราประมาณ500กว่าย่อลงมานะครับได้500กว่าซึ่งความจุ500เนี่ยบางครั้งสำหรับคนที่มีคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กที่ความเร็วไม่เพียงพอเนี่ยก็ยังไม่พอนะครับย่อมาเหลือ500กว่าแล้วก็ยังช้าอยู่แต่ว่าโปรแกรมที่ผมพูดถึงเมื่อกี้โปรแกรม Format Factory เนี่ยสามารถย่อลงไปได้เล็กกว่าคือเหลือ360ย่อลงมาเล็กกระจิ๋วหลิวเลยซึ่งก็สามารถเอามาวางลงหลังจากที่เราแปลงที่ Format Factory แล้วเราก็เอาตัวนั้นเอามาวางลงที่โปรแกรมตัดต่อนะครับผมแล้วค่อยตัดต่อเสร็จแล้วก็ทำการเขาเรียกอะไรโยกโฟลเดอร์นะครับซึ่งตัวนี้ไปดูได้ที่คลิปของช่องนะครับที่ทำไว้ในเรื่องเกี่ยวกับ Foxy นะครับไปเปิดไล่ดูได้นะครับในหมวดของพวก CapCut นะครับผม CapCut PC นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะครับผมขอบคุณครับ